โหยนอนสบายมากเลยอ่ะซื้อลูวิ่งแถมที่นอนหรือเปล่าโอ๊ยโอ๊ยเริ่มสั่นเริ่มสั่นมีคนโทรเข้าเอ้าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ซื้อลูวิ่งแถมที่นอนชะดามันเป็นเสือออกกำลังกายที่เขาแถมกับลู่วิ่งตัวนี้ VTech Fitness Today ถ้าออกกำลังกายสุดฮิตของคุณที่ทำให้หุ่นดีได้เพียงแค่30วิหรือ1นาทีก็คือการแพ้งตัวนี้ช่วยได้ดีมากเพราะว่าการแพ้งอ่ะคือการทิ้งน้ำหนักลงไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นศอกเอ่ยมือเอ่ยแล้วตรงเนี้ยมันเราวางลงไปอ่ะคือมันนุ่มอ่ะมันนุ่มมากมันรู้สึกไม่กระด้างอ่ะอย่างถ้าเรานอนไปจุดกระดูกต่างๆอะอย่างพอเป็นคนมีกระดูกเยอะใช่ไหมช่วงสะโพกอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกเจ็บแต่รู้สึกนอนสบายเลยคิดว่าเอ๊ะซื้อลูวิ่งแถมที่นอนหรือเปล่าอ่ะลองแพงดูความยาวก็ยาวมากเวอร์จ้ะนี่จับเวลาเลยนะคะ30วีนับ1 2 3ฮึบไปนุ่มเหมือนกำลังแพงบนก้อนเมฆโอ๊ยโอ๊ยเริ่มสั่นเริ่มสั่นมีคนโทรเข้านี่เห็นมั้ยคือมันเนี่ยเราแบบไม่ได้เป็นลงเป็นรอยอะไรเลยอ่ะเราชอบตัวนี้นะเป็นของแถมที่ดีมากอันนี้เป็นแบบอันนี้ก็ยืดตัวสาแก่ใจแล้วล่ะกับของแถมที่ได้มารู้สึกว่าคุ้มมากยืดตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปวิ่งบนลู่วิ่งดีกว่าลู่วิ่งตัวนี้จะดียังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเปิดใช้ให้ดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาแล้วค่ะของมาส่งแล้วค่ะอะเราก็วางไปง่ายๆแบบนี้เลยปุ๊บปุ๊บนี่พอวางปุ๊บนะคะใช้ขาหลังอุ้ยใช้เท้าของเราค่ะแตะไปที่นี่เบาๆปุ๊บแค่นี้เองแล้วตัวสายพานของลูวิ่งเนี่ยจะค่อยไหลลงมาแบบ slow 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 เดี๋ยวเขาก็จะลงมาเรื่อยๆจังหวะนี้เราก็สามารถเป็นหลอดได้เพื่อเป็นการวอร์มสปอร์ตจอดได้นิ่มมากถ้าเป็นเครื่องบินก็คือกัปตันจอดดีมากมาดูตัวลู่วิ่งก่อนนะคะตัวสายพานเนี่ยที่เผาชอบก็คือความยาวยาวอยู่ที่125เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่42เซนติเมตรขนาดเนี่ยกำลังพอดีเป็นลู่วิ่งขนาดกลางที่จ่ายเงินคุ้มค่าแต่ได้ฟังก์ชันเทียบเท่ากับลู่วิ่งตัวใหญ่เลยมาลองอยู่ข้างบนดูเฮ้ยโอเคพอขึ้นมาเหยียบปุ๊บอยากเสียบปลั๊กแล้วแหละเสียบปลั๊กเลยละกันปึ๊บเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์ค่ะหน้าจอดูง่ายสบายมากเลยค่ะตัวไฟจะเป็นสีแบบฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินตัวเลขใหญ่สะใจซึ่งก่อนที่เราจะทำการวิ่งทุกครั้งเรื่องความปลอดภัยนะอย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยนะคะหนีบไว้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันหลุดปุ๊บเครื่องก็จะหยุดทำงานก็จะปลอดภัยแล้วก็เซฟสำหรับเรามีที่เสียบกับโทรศัพท์ถือมือเฮ้ยมือถือเฮ้ยถูกแล้ว คือตัวนี้เนี่ยเสียบฟังเพลงจากมือถือหรือว่าเครื่องเล่นอะไรของเราก็ได้มีลำโพงให้ด้วยมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำนะคะ2ที่ด้วยกันโอเคเลยแหละส่วนที่จับตรงนี้เพราะว่ามันถนัดมือโอเคนะเพราะว่าตรงนี้มีพาวเซ็นเซอร์ค่ะจะได้บอกที่ประจรการเต้นของหัวใจว่าเราเนี่ยวิ่งอยู่ในโซนไหนด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทและสต็อปส่วนด้านขวามือจะเป็นปุ่มสปีดเพิ่มความเร็วแล้วก็ลดความเร็วอยากวิ่งกดปุ่มสีเขียวสตาร์ทค่ะตัวนี้เป็นลู่วิ่งขนาดกลาง2แรงม้า DC นะคะมันดียังไงดีตรงที่ว่าคือเวลาวิ่งเนี่ยสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องไม่มีความสะดุดความเร็วที่เริ่มต้นก็คือ 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนความเร็วสูงสุดที่ทำได้16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยมันเป็นลู่วิ่งขนาดกลางที่สามารถแบบสับการวิ่งได้เร็วขนาดนั้นเลยอันนี้ถือว่าโอเคนะโปรแกรมอันนี้ชอบมากมันจะมีหลากหลายโปรแกรมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างอ่ะเราก็กดไปที่ตัว P ค่ะ P 1 P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12โปรแกรมในโปรแกรมเขาจะออกแบบอะไรให้เราบ้างก็มีตั้งแต่เดินวิ่งหนักมากค่อยๆลองลงมาก็คือมันจะมีโปรแกรมหลากหลายโปรแกรมเทียบเท่าว่าการวิ่งแต่ละวันเนี่ยมันจะแบบไม่มีซ้ำอ่ะเหมือนเรามีเทรนเนอร์ดีๆมาคอยแบบโค้ชให้เราเลยว่าเราต้องวิ่งยังไงนะคะอันนี้ดีวิ่งไปด้วยเหนื่อยทำยังไงดีอ่ะอยากหยุดปึ๊บนี่แล้วข้างๆตัวนี้นะคะเขามีแผ่นกันลื่นให้ด้วย
คือมันจะเป็นหนืดๆเลยอ่ะมันแบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้จังหวะบางทีเราแบบอยากจะกดคลิปนู่นนี่นั่นใช่ไหมเดินไปด้วยกดไม่สะดวกเราก็มายืนตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวลองมาดูการกดสปีดดีกว่าทำได้สองแบบแบบแรกก็คือกดปุ่มสปีดบวกเพิ่มไปเฮ้ยมันช้าเกินไปอ่ะทำยังไงดีมีปุ่มแบบปุ่มลัดไหมกดแบบปุ้มเดียวถึงเลยมีค่ะกดที่เลข4ตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนจำเลขสปีดมาให้เราอะสามารถกดได้นิ้วเดียวอ่ะอันนี้เป็นเลข4แล้วนะพอเดินไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคละอยาก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงจาก4พุ่งไป10เลยได้ไหมได้ระวังตัวให้ดี Run ใช้ได้เลยทีเดียวแต่บางทีการออกกำลังกายถ้าออกเงียบๆมันก็ไม่สนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวลองเอามือถือมาต่อแล้วก็เปิดเพลงดูซิว่าลำโพงเขาดีหรือเปล่ามาเพิ่มความสนุกในการออกกำลังกายนะคะเสียบสายเข้าไปเลยนี่สาย AUX นะคะเสียบพ่วงเข้าไปปุ๊บกดเพลงที่เสียงดังมากแล้วก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยนะนี่นี่ได้โอ้โหคือถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างเลยอะประสิทธิภาพการใช้งานเทียบเท่ากับลู่วิ่งขนาดใหญ่เลยอะลู่วิ่งขนาดใหญ่เนี่ยบางทีความเร็วเขาอาจจะอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือสูงสุด16กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นไปได้รับน้ำหนักสูงสุดได้150กิโลกรัมจะเป็นแบบคนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนาแบบตู้ตะก็ออกกำลังกายบนนี้ได้นะคะมีแค่ตัวเดียวเด็กๆซ้อมวิ่งแข่งก็ได้คุณตาคุณยายแบบว่าเดินออกกำลังกายกายภาพก็ได้สาวๆเดินเร็วเพื่อเผาผลาญไขมันเบิร์นไขมันก็ได้หนุ่มๆที่แบบร่างกายแกร่งๆอยากวิ่งแบบโหดๆแรงๆก็กดไปเลยถ้าหากจะเลือกลู่วิ่งสักตัวนึงเผาขอแนะนำละกันค่ะเป็น VTech Fitness Today ตัวนี้ดีมากและอีกอย่างนึงนะบอกเคล็ดลับสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะบางทีเราไม่จำเป็นต้องวิ่งแบบวันหนึ่ง1ชั่วโมงก็ได้ขอแค่ให้คุณเนี่ยวิ่งความเร็วอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วใช้เวลาแค่20นาทีแค่นี้นะคะก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงหัวใจแข็งแรงเลือดสูบฉีดดีและสุดท้ายหุ่นดีก็จะเป็นของคุณค่ะลองเลือกดูละกันนะคะตัวนี้พอชอบใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็คลิกลงไปเลยเราไปหาคำตอบลองเลือกด้วยตัวเองอันนี้คือความรู้สึกที่พอมาบอกว่าพอชอบนะเวิร์คค่ะ